ากความสำเร็จในสาขาแรกจึงเป็นผลให้ Mövenpick Ice Cream Boutique ขยายสาขาใหม่เพิ่มอีก1แห่งในจังหวัดภูเก็ตณปากทางเข้าโรงแรมอมตะหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและได้จัดงานฉลองเปิดสาขาใหม่อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีทางด้านคุณอนันต์ทวีวงศ์ทรัพย์คุณชนสิทธิ์อาศิรพงศ์พิสิทธิ์คุณรัตนาทวีวงศ์ทรัพย์คุณคมศักดิ์พงกรกำพลและครอบครัวร่วมกันเปิดงานขอให้ทุกคนสนุกไอศกรีมนะครับแล้วก็ขอให้การค้ารุ่งเรืองขอบคุณมากครับผมครับร้านตรงนี้มันเป็นพื้นที่ในโรงแรมอมตะแล้วมันเป็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วเรามองหาร้านคาเฟ่ที่จะมาเปิดหัวมุมให้กับดูดีกับโรงแรมของเราแล้วเราได้มีโอกาสได้รู้จักไอศกรีมโมเมนต์พีคและเราก็ได้ไว้ใจที่จะมาเปิดร้านตรงนี้ขอให้ทุกท่าน enjoy กับไอศกรีมแล้วก็ร้านโมเมนต์พีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในทุกโอกาสนะคะก็ขอบคุณแล้วกันครับแขกทุกท่านที่มาในงานเราทราบว่าทุกท่านยังมีภารกิจต้องทำหลายๆอย่างแต่ก็ยังอุตส่าห์สละเวลามางานของเราก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านด้วยเช่นกันซึ่งภายในงานก็ได้มีอาหารเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ต้อนรับแขกภายในงานและที่ขาดไม่ได้คือไอศกรีมที่เป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติเฉพาะตัวที่ทางร้านได้นำมาให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิมอีกมากมายร้าน Mövenpick Ice Cream Boutique คือการประสานระหว่าง Passion for Gastronomy ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสุนทรียศาสตร์สูงสุดแห่งการเสพอาหารกับ Best of Nature การคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติที่ดีที่สุดไร้การปรุงแต่งด้วยสีและรสสังเคราะห์ร่วมด้วย Swiss Perfect สูตรเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้รสสัมผัสที่ดีเยี่ยมแบบสวิตเซอร์แลนด์เปิดรับรสสัมผัสแสนอร่อยได้แล้ววันนี้ที่ Mövenpick Ice Cream Boutique สาขาโรงแรมอมตะหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต